ของทบกก็เตรียมขยายผลนำกิจกรรมรุ่นพี่รุ่นน้องในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารไปเสริมสร้างความรับความสามัคคีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พรเอกบรรพฤษภูลเพียรโฆษกกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรเปิดเผยว่าการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกประจำวันนี้มีพลเอกอุดมเดชศิรบุตรรองผู้บัญชาการฐานบกเป็นประธานเพื่อติดตามการทำงานของหน่วยงานด้านการศึกษาของกองทัพบกซึ่งพลเอกอุดมเดชได้หารือถึงการนำแนวทางและกิจกรรมในหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารไปช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยกตัวอย่างนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดสตูลที่มีกิจกรรมในการเผยแพร่อุดมการรักชาติและหล่อหลอมความรัก ความสามาัคคีระหว่างนักศึกษาวิชาทหารรุ่นพี่กับรุ่นน้องซึ่งน่าจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายผลของกิจกรรมนี้ไปใช้กับนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างความรักความสามาัคคีในพื้นที่